มันได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างมันรู้สึกใช่ใช่สะใจเว้ยเลยอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะทำมานานแล้วโดยการสั่งวันนี้นะคะก้าวจะไปสักค่ะทุกคนเป็นการสักครั้งแรกของก้าวนะคะก็เลยขออัดคลิปนะคะทำวอล์กซะหน่อยนะเผื่อว่าแบบมันไปแบบหลายช่วงอายุเรียกว่าหลายช่วงอายุนี่แบบอายุแบบมากขึ้นกว่านี้แล้วมีลายเพิ่มขึ้นสักที่3 4 5อะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะถ้ามันมี3 4 5เราย้อนกลับมาดูคลิปนี้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสักครั้งแรกของเราอ่ะมันตื่นเต้นขนาดไหนจริงๆตื่นเต้นแบบพอใกล้วันแล้วก็ยิ่งตื่นเต้นคือรู้สึกแบบไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ถูกรู้สึกแบบมันได้ทำอะไรบางอย่างครั้งนึงของชีวิตทำไมถึงสักนะครับทำไมถึงสักในอายุเท่านี้แล้วแก่แล้วเนี่ยแก่เหรอก็อายุ27เองคือวัยรุ่นเขาสักกันใช่ป่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วเวอร์โคตรทำไมถึงสักอ่ะคือรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างมันบอกไม่ถูกมันเป็นแบบเหมือนความชอบอยากใส่สิ่งที่เป็นตัวเราเข้าไปกับตัวเราเราลองคิดว่าถ้าสมมติว่าวันนึงอะเราแบบเกิดมีอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นที่หายไปแล้วเขาหาศพเราไม่พบแบบเปอร์เขาจะแบบมาเห็นรอยสักของเราเปลี่ยนเหตุผลหน่อยแล้วกันแต่ไม่ต้องเห็นรอยสักของเราเพราะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่กาวเอ้ยไม่ต้องถึงเรื่องศพก็ได้แต่ว่าจะได้มีเอกลักษณ์ที่แบบเอ้ยเนี่ยเป็นของที่เป็นเฉพาะเราถูกไหมใช่เฮ้ยลายนี้ลายเราคนเดียวนะคือล้อเล่นนะคะคือจริงๆแล้วอะพูดไปเรื่อยแหละมันรู้สึกได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกได้แสดงความเป็นตัวเองอะไรบางอย่างมันมีความคิดอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันยังหาลายที่มันสปาร์กไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถตกลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในช่วงชีวิตนึงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอโทษที่แบบกล้องสั่นนะอยู่บนรถคือล่าสุดอ่ะก้าวก็เพิ่งไปแบบเหมือนเจาะหูข้างบนคนให้ดูมันก็คือยังแดงนะเจาะรูเพิ่มแต่ก่อนนะตอนเด็กก็คือเกิดมาจำความได้ก็คือมีรูหูอยู่แล้วตรงนี้รูหูทุกคนมีตอนนี้ไม่ใช่รู้ที่เจาะเพราะว่าแม่เจาะให้ตั้งแต่แบบยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือเขาก็เจาะมาให้คงแบบอยากกะจะใส่ทองอะไรอย่างเงี้ยก็ล่าสุดก็คือไปเจาะข้างบนแล้วก็ไปเจาะตรงนี้ระดับความเจ็บตรงนี้ก็คือสะใจไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างมันรู้สึกแบบเฮ้ยสะใจเว้ยเลยอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะทำมานานแล้วโดยการสักคือด้วยความที่แบบอาชีพหรืออะไรต่างๆแล้วก็ด้วยแบบการปลูกฝังในวัยเด็กต่างๆที่รู้สึกว่าแต่ก่อนมันจะไม่ใช่ลายมินิมอลนะเปอร์เนาะแบบลายสักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบมันเป็นกราฟิกมันเป็นกราฟิกที่แบบเราอาจจะไม่ชอบแบบนั้นด้วยแหละใช่ก็คือตอนนี้มันก็มีลายที่น่ารักเกาหลีมากขึ้นมินิมอลมากขึ้นสวยมากขึ้นแล้วก็เป็นยุคสมัยที่ก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือยอมรับได้แล้วเนาะว่าผู้หญิงสักก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แรงนะหรืออะไรเงี้ยคือมันก็เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นถูกป่ะเดี๋ยวนี้มันมีช่างมันมีศิลปินที่มันมากขึ้นใช่ป่ะเหมือนดีไซน์มันมากขึ้นอะไรทันสมัยขึ้นด้วยแหละก็ถูกใจเราง่ายขึ้นอ่ะคือถามว่าถูกใจคนอื่นไหมเราก็พูดไม่รู้หรอกก็บอกไปมังกรใช่ป่ะวันนี้เป็นมังกรเป็นมังกรแล้วก็มีปลาคาร์ฟที่วาดไว้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่จะขึ้นรูปให้ดูนะว่าแบบมันเป็นลายประมาณไหนนะคะคือจริงๆลายเนี้ยเพิ่งตัดสินใจสักเพราะว่าเหมือนเราคิดว่าสมัยเนี้ยมันก็สามารถที่จะกลบหรือว่าปิดคอนซีลเลอร์อะไรที่มันเนียนมากขึ้นในอาชีพของเราอะเนาะตอนแรกที่มันแบบเราสักไปแล้วมันจะมีผลกับงานไหมการเข้าคาแรคเตอร์ต่างๆบางทีถ้าเราไปได้รับบทผู้หญิงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะมีรอยสักปะชอบงานแนวไหนแบบคือจริงๆอ่ะชอบแบบเกาหลีจริงๆอ่ะวาดฝันไว้ว่าก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้นอ่ะจะไปเกาหลีเพื่อที่จะไปสักเลยนะแต่ก็คือทุกคนก็บอกว่าเกาหลีเขายังไม่ได้เข็มอะที่มันจิ้มเนื้อมันต้องมีใบอนุญาตเขาบอกว่าร้านสักมันไม่ถูกกฎหมายมันไม่ถูกกฎหมายถ้าไปอะไปสักที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปสักร้านอเมริกาก็มีเล็งร้านที่แบบดังๆเลยอะที่อเมริกาไว้ร้านนึงแต่มันคิวมันนานมากก็เลยครั้งที่ไปอเมริกาก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าสักที่ไทยนั่นแหละเพราะว่าจะได้คุยกับเขารู้เรื่องแล้วก็ลายอะที่จะไปสักก็คือเป็นลายที่แบบออกมินิมอลนิดนึงมันแสดงถึงตัวเราแหละคือมังกรไม่ใช่มังกรเราบอกว่าขึ้นรูปไงขึ้นรูปเป็นชื่อของเราแต่เป็นชื่อโรมันแล้วก็อันนี้เปอร์ยังไม่รู้เลยนะว่ามันความหมายว่าอะไรเราก็ให้โจทย์เขาว่าเราแบบเราอยากเซลฟ์เลิฟเราอยากแบบรักตัวเองเรารู้สึกว่าช่วงชีวิตนึงแล้วเราอยากจะแบบเรารักตัวเองมากเลยอะเราไม่รู้ว่าแบบจะทำยังไงให้มันแบบสื่อออกมาเป็นตัวเราซึ่งจริงๆแล้วว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบแบบทำตัวเองให้มันดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเอาเอกลักษณ์หรือความชอบของเรามาอยู่ในตัวเราก็คือ
ราใช้เป็นแบบรูปหัวใจแล้วก็มีวงๆที่รอบๆหัวใจเป็นเหมือนดาวเสาร์ซึ่งเราเกิดวันเสาร์แล้วก็แบบไอ้ตรงวงๆนั้นน่ะก็จะเป็นเลขแบบเลข9ข้างหน้าแบบเลข9โรมันเป็นตัว IX ใช่แล้วก็คือไอ้รอบๆหัวใจอ่ะจะเป็นเหมือนแบบเปล่งประกายมีแบบวิบๆบ๊อบอ่ะคือเราอยากให้แบบตัวเราอ่ะเฉิดฉายเป็นไงแต่ไม่รู้ว่ามันเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าส่งรูปไปให้เปิ้ลดูแล้วแบบเปิ้ลถามว่าจะเบื่อมั้ยเพราะมันเป็นสีเราก็จริงๆคือแบบการสักสีอ่ะก็ไปขอคําแนะนําจากคนที่เขาสักอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันบางคนมันแพ้สีมันก็อาจจะแบบคันแล้วก็เวลากินแอลกอฮอล์มันก็อาจจะแบบคันบริเวณที่แบบสักด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันก่อนคือจริงๆอ่ะมันไม่สามารถทดสอบกันได้เลยนะเออคือไปหาข้อมูลมาแล้วคือสักไปแล้วถึงจะรู้ว่าเราแพ้สีหรือไม่ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ก็เลยเหมือนกันแล้วที่จะไปสักวันนี้ก็คือข้างๆซี่โครงนะคะฝั่งซ้ายคือเขาบอกว่าเป็นที่ที่เจ็บมากๆเพราะว่ามันติดกระดูกเออเราก็เลยไปลองเราให้โจทย์ไปใช่ป่ะเราให้โจทย์ไปแล้วเราก็หาเล็บไปด้วยคือจริงกับการสักมันก็คือครั้งเดียวใช่ป่ะแล้วลบก็คือเป็นรอยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ผิวเราเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจนานมากๆว่าแบบเออเราจะเอาลายไหนเราก็เลยหาเล็บแบบเยอะมากๆทั้งแบบ Pinterest ทั้ง IG ของร้านสักต่างๆอะไรเงี้ยด้วยถ้าเราเจอลายที่มันสปาร์กอ่ะมันก็คือสปาร์กเลยเราก็คือโอเคเราแบบ Love at First Sight ทุกคนอะไรประมาณเนี้ยว้าวขนาดนั้นเลยเหรอเลือกร้านที่จะสักเนี่ยเป็นร้านที่แบบพี่เขาเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ดูสะอาดสะอาดด้วยแล้วก็ด้วยแบบเราดูความชอบของศิลปินที่เขาจะสักให้เราอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเอ้ยลายเส้นเขาเป็นยังไงน่ารักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นความชอบของเรานั่นแหละโอเคเอาไว้กันน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอหายดีหนึ่งเดือนก็คือแบบสะเก็ดหลุดหมดแล้วมาแล้วแต่ร่างกายคนละรอยสักหลุดออกไปไม่แต่ไม่รู้ก็สักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่ามันต้องออกมาสวยนั่นแหละพอมันแบบฮีลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1เดือนก็คิดว่าโอเคแหละแล้วก็น่าจะโอเคเนาะใช่เจ็บไหมเป็นไงแป๊บเดียวเองอะคือตอนแรกคิดว่าเขาจะต้องลงแบบลงพื้นสีพื้นๆก่อนแล้วค่อยใส่สีอะไรเข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่คิดว่าประมาณกี่นาทีนะเปิ้ล10นาทีเอง10นาทีเขาก็ลากตื้อๆๆเสร็จเลยคือเร็วมากตอนแรกเราคิดว่าแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอุตส่าห์เผื่อเวลาเออเร็วมากตอนนี้จนไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อคือเร็วมากทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าแบบลายเก้าเล็กด้วยแล้วก็เส้นเล็กด้วยนะคะก็ไม่ได้แบบมีการระบายหรืออะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเร็วแหละแต่ก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่ามันทำออกมาแล้วมันสวยแล้วแบบตอนนี้ก็คือเหมือนสักให้มันเส้นเล็กก่อนอะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะมันจะแบบเส้นมันจะมีความแบบขยายหนาขึ้นนะคะก็เลยแบบเออขอเล็กๆไปก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าชอบไม่ชอบยังไงก็ไปเติมได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจอยากจะสักนะคะ
ก็ครับอยากสักเป็นรูปอะไรคะข้าวตังไข่ตุ๋นจริงวะคิดว่าอยากจะสักตรงไหนถ้าสักเป็นหน้าข้าวตังกับไข่ตุ๋นที่นี่เขาแบบมีคนที่เอาแบบรูปสัตว์เลี้ยงอะมาสักเยอะมากเลยมาสักที่ไหนคิดก่อนได้ปะหน้าผากหน้าผากเลยเหรอเพื่อสักผมดำไปเลยจะดีอะผมดำเลยที่แขนนะแบบเท่เลยแค่นี้นะคะก็คือแค่มีการเจาะหูก็คือจะไปเวลาจะไปคุยกับลูกค้าก็คือแต่ก่อนอะตอนนี้เขาแบบเหมือนเจาะหูแรกๆตอนนั้นมันเป็นแบบเหมือนยุคที่เราเรียนอะตอนแบบม.ปลายตอนมหาลัยอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะไปทำงานในออฟฟิศมันจะดูแบบว่าสุภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโชคดีที่เปอร์ไปอยู่ในแบบออฟฟิศที่เขาก็ไม่ได้แบบฟิกหรือว่าแบบมองเพราะว่าเราต้องคุยกับต่างชาติด้วยใช่ปะคือเขาก็ไม่ได้มองตรงนั้นว่าเออการใส่ตาหูว่าเราไม่สนใจกันว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขาก็ไม่รู้เอาจริงเหรอน่าจะเป็นอย่างหลังเอ้ามืดแล้วว่าเอาล่ะก้าวก็ไม่ได้อยากจะทำคลิปนี้เป็นการเชิญชวนน้องๆให้ไปสักกันนะคะแต่ว่ามันเป็นวอล์กที่แบบครั้งแรกในการแบบปลดล็อกแบบสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันแบบสะใจอ่ะเออวันแบบครั้งนึงเราได้ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็แค่นั้นเลยไม่ได้มีการอยากจะชักจูงอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ถ้าใครสนใจจะไปสักหรือว่าน้องๆที่แบบวัยรุ่นนะคะก็ตัดสินใจดีๆนะเพราะว่ามันก็ครั้งนึงเนาะแล้วก็เวลาจะไปแบบลบรอยสักออกมันก็หลายครั้งผิวเราก็อาจจะไม่ได้แบบสีสวยหรือสม่ำเสมอเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คิดเยอะๆเพราะว่ากว่าก้าวจะก้าวก็ตัดสินใจมาแบบนานมากๆเหมือนกันนะคะแบบหลายปีเลยนะคะก็อยากให้ลองแบบศึกษาแล้วก็ดูลายที่เป็นความชอบเนาะเป็นเอกลักษณ์ของเราจริงการสักมันก็เหมือนการบันทึกช่วงเวลาเหมือนกันนะว่าเอ้ยช่วงนั้นเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แบบต้องคิดไว้ว่าเอ้ยอนาคตเราจะเบื่อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก้าวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลายนี้ก้าวจะเบื่อไหมแต่ว่าก็นั่นแหละเราตัดสินใจแล้วเราก็โอเคกับมันเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้า